สำหรับใครที่มีลูกน้องอยู่นะคะอาจจะมีหลากหลายหลายคนก็ได้นะสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะรักษาลูกน้องแล้วก็อยากจะทำงานกับลูกน้องอยากจะสั่งงานแล้วได้ดังใจที่สำคัญได้ใจด้วยไม่ใช่แบบสั่งแล้วมันไม่ได้ใจมันไม่ใจไม่อยู่กับเราก็กยากนิดหนึ่งการบริหารคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะดังนั้นค่ะเรามาดูโง่เหงกัน ถ้าคุณมีลูกน้องที่มีโงเ่เฮงแบบหน้ากลมๆหน้ากลม,กลมๆเขาเรียกว่าธาตุน้ำโอ้ไอ้ลูกน้องธาตุน้ำนี่มันลันลามากนะค,คุณ <c oughs> บอกให้ได้เลยลันลาเพื่อนเยอะชอบทํางานอยู่กับคนเยอะๆเ,เป็นพวกสุขนิยมไม่ชอบความกดดันสักเท่าไหร่ดังนั้นบางทีจ่ายงานไปแล้วมันไม่เสร็จสักทีอะมันไปขันอาสาช่วยคนอื่นแต่ตัว,ตวมันนะทไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้นะดังนั้นนะคะเวลาการสั่งงานของคนธาตุน้ำหนึ่งเลยคุณต้องมีเดทหลายกําหนด ชัดเจนว่าจะต้องให้เสร็จวันไหน 2. ค่ะใช้ประโยชน์จากความล้านลาของเขาเพราะว่าความล้านลาของเขาเนี่ยเขาจะมีเพื่อนเยอะคอนเน็ t ชันเยอะและเป็นคอนเน็ชันที่แบบหลากหลายด้วยนะถ้าสมมุติว่าให้เขาไปทํางานในแนวของการประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยไปติดต่อไปเจรจาเนี่ยดีเป็นงานที่เขาถนัด ะะเพราะเขาจะไม่ชอบอยู่กับที่ไม่ชอบอยู่กับกองเอกสารเขาชอบอยู่กับคนก็ให้เขาทํางานที่อยู่กับคนเกี่ยวข้องกับคนได้ติดต่อสื่อสารกับคนนะพวกนี้ก็จะทําให้งานของเราเนี่ยสามารถที่จะเดินไปได้ด้วยดีเพราะอย่าลืมว่าในทีมงานหนึ่งทีมงานคุณต้องมีคนงานที่หลากหลายใช่ไหมคุณจะเอาแบบประเภทเดียวมาอยู่กองด้วยกันหมดมันก็ได้งานแบบเดิมๆซ้าๆซากๆแต่ถ้าได้หลากหลายโดยเฉพาะคนธาตุน้ําเขาจะดึงคน ที่มีความสามารถหลากหลายเข้ามาและสามารถทำงานกับคนได้เป็นอย่างดีอ่ามีปัญหาอะไรในในในทีมงานก็ให้คนท่านน้ำนี่แหละเป็นคนไปเคลียร์เป็นคนคอยประสานเพราะพวกนี้จุดเด่นคือเก่งในการประสานประโยชน์นั่นเองค่ะ